แล้วแกเคยเกิดเรื่องราวแบบเคยเกิดช็อกเกิดอะไรป่ะใช่เคยจริงเคยเกิดช็อกเลยคือเหมือนวันนั้นนะฮะไปคือแม็กอะเป็นภูมิแพ้ใช่ไหมแล้วคือเคยไปทดสอบว่าแบบว่าแพ้ระดับไหนแม็กก็ตรวจออกมาแพ้ฝุ่นเต็ม6แม้แพ้เป็นระดับ5หมอก็เลยแนะนำว่าเนี่ยมันฉีดยาแก้แพ้ดีกว่านะมันจะเป็นแบบว่าฉีดเหมือนเพิ่มภูมิฉีดก็คือเหมือนแพ้ฝุ่นฉีดฝุ่นเข้าไปฉีดฝุ่นเข้าไปก็ฉีดฝุ่นเข้าไปทีละน้อยทีละน้อยทีละน้อยเพื่อให้มันมีภูมิอะไรเงี้ยหมอก็บอกมันจะช่วยหลายอย่างช่วยจมูกแบบว่าเสียงอะไรเงี้ยใต้ตาตาแดงอะไรช่วยหมดเลยเราก็เลยฉีดดีกว่าแต่ว่าเหมือนมีวันนึงอ่ะลืมกินยาไปคือกินหมอบอกว่าให้กินยาเพื่อดักไว้ก่อนไม่ให้อาการมันกำเริบแล้วค่อยกิน2ตัวแต่วันนั้นกินไปตัวเดียวแล้วก็อาการกำเริบเลยคือแบบว่าปกติก็คือฉีดเสร็จแล้วต้องอยู่ดูอาการก่อนแต่แม่ก็ฉีดไปแล้วนั่งดูอาการอ่ะคันตัวหมดเลยเพราะว่าวันนั้นไม่ได้อาบน้ำใช่คันตัวฟุ่นคันตัวฟุ่นใช่ก็คือคันหมดเลยหัวแบบตัวนี่คือเริ่มแดงแล้วแล้วพอสรุปก็คือเราเวลาแกคันหัวแกเกาอย่างเงี้ยก็เป็นลิงเลยก็เจี๊ยกจะอะไรอ่ะเหนื่อยแล้วอ่ะเราไม่จบแล้วดิยาอมยาอมแล้วไงต่อแล้วไงต่อใช่แล้วก็คือทีนี้ก็คือเป็นเรื่องเลยหมอแบบว่าก็มาลุมเลยโดนพยาบาลลุมนู่นนี่นะหมอเข้ามาแบบดูแลแล้วก็ลุมเกาเลยทําไมลุมช่วยกันเกาใช่มั้ยใครอ่ะไม่จบได้ได้อมยิ้มกันไปได้อมยิ้มกันไปต้องฉีดยาเข้าไปเหมือนเป็นฉีดยาฉีดแล้วเป็นยาฉีดเมื่อกี้แล้วอันนี้เป็นยาแบบยาแก้ละอันนี้คือฉีดภูมิเข้าไปแต่นี่คือยาแก้ฉีดรูเดิมมั้ยไม่ฉีดใหม่อีกข้างนึงอยากรู้เยอะจังเลยไม่แล้วคือทำไมไม่ไปด้วยกันที่หลังไปด้วยกันเลยไปส่งไม่มาเลยไม่ทันแล้วก็คือเหมือนหมอเขาก็บอกว่าเนี่ยอันนี้คืออาการขั้นที่1นะว่าจะคันส่วนอาการขั้นที่2เนี่ยคือจะเริ่มแบบแน่นหน้าอกขั้นที่3เนี่ยคือจะหายใจไม่ออกละแล้วถ้าแน่นหน้าอกต้องยกออกไหมใช่ก็ยกออกเฮ้อะไรอ่ะไม่ทันคุณผู้ชายเขาไม่รู้เรื่องเพลงอะไรแบบนี้อีกแล้วแล้วคือหมอบอกว่าถ้ายังแบบมันอันตรายมากหมอก็จะให้ฉีดอะดรีนาลีนไม่รู้พี่กัดรู้จักไหมแบบอะดรีนาลีนให้พุ่งพลาดเออใช่อะดรีนาลีนมันทำให้ร่างกายเราแบบว่าสูบแบบว่ามันทำให้ร่างกายใช่เลือดสูบฉีดอะดรีนาลีนที่แบบว่ามันจะหลั่งตอนรถไฟห่ออะไรเงี้ยแต่อันนี้คือต้องปักขาเหมือนในหนังเลยเหมือนแบบโอ้ยปักขาอย่างเงี้ยเหมือนที่ทหารแบบเขาแบบเวลาโดนยิงเราต้องปักเพื่อให้กันแบบไม่เจ็บจริงปะเนี่ยเออเขาต้องปักเข้าไปหมอขอฉีดเลยได้ไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าฉีดเข้าไปเนี่ยแม่เกลียดหมอเลยนะเพราะว่าเจ็บมากแต่เราก็ต้องรักษาชีวิตเราใช่แล้วแม่ก็บอกว่าแบบหมอก็บอกว่าหรือจะรอดูอาการก่อนไม่รอเราพาหมอใช่แล้วสภาพแม่หมอเร็วๆหมอไม่ละคือตอนนั้นอ่ะแบบว่าตัวเนี่ยคือเป็นแบบเป็นพื้นเต็มไปหมดเลยเป็นแดงๆแล้วหมอก็บอกว่าไอ้ยาที่ฉีดเข้าไปตอนแรกอ่ะมันไม่ดีขึ้นเลยหมอก็เลยบอกว่าขอปักเลยละกันเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปแน่นหน้าอกละอันตรายละหมอก็เลยปักเข้ามาเลยโอ้โหพี่โซเข็มเจ็บเลยเข็มยาวไหมคือมันจะเป็นแห้งๆอ่ะแบบประมาณเนี้ยแบบว่าปักลงไปเลยอ่ะปุ๊บแล้วก็กดแล้วก็คือแบบหูแบบตรงไหนปักตรงไหนตรงต้นขาเจ็บมากแบบเจ็บแบบเจ็บแล้วโกรธหมอเลยไหมไม่โกรธเพราะว่าหายเพราะว่าฉีดเข้าไปแล้วดีมากเลยฉีดเข้าไปแล้วคือแบบฉีดเข้าไปแล้วผื่นลดแบบหายแบบคลิปตาเลยจริงเป็นเหมือนในหนังประสิทธิ์กายพันเอออะไรอ่ะเอ็กเมนไอฉีดเหมือนในหนังเลยเนี่ยขยานะกินไป10นาทีละอันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์เฉียดตายเฉียดตายเออเฉียดตายเกิดขึ้นนานยังเรื่องเนี้ยประมาณหลายเดือนละประมาณช่วงต้นปีเฮ้ยไม่เห็นรู้เลยไม่เห็นเล่าให้เขาฟังเลยมันผ่านไปแล้วน้อยนะเรามีเราต้องแชร์กันหรือเปล่าโอเคเราเป็นบัดดี้กันนะเรามาเล่นละครด้วยกันนะต้องบอกทุกคนทำไมไปเวน้อยใจแล้ว